วันนี้น่าจะเป็นวันสัตว์โลกน่ารักเกิดขึ้นอีกแล้วมีความฮือฮานกแก้วมาจากแอฟริกาปรากฏว่าเขาคงลืมกำพืชสัญชาติตัวเองไปเรียบร้อยแล้วมาถึงบ้านเราประเทศไทยแสดงถึงความเป็นไทยอย่างแท้ๆเรียกว่าภาษาแม่หรือแบบภาษาแบบไทยเนทีฟฮะแก้วโอ้แก้วมาเว้ยครับใช้คำว่ากูแล้วกันนะกูไม่เชื่อว่ามึงมาจากแอฟริกาไม่เดี๋ยวนะเขาเปิดเทปเสียงอะไรหรือเปล่าเหมือนจะใช้แผ่นเสียงแต่ไม่ใช่ฮะอันนี้เขาพูดเองเหรอมารวยว่าวอีสานได้ว่าวคักๆอีหลีตีจีว่าวชัดมากว่าวภาษาอีสานมากเหมือนมันชัดกว่าพวกเรา3คนเลยอย่างไปอย่างนั้นเป็นว่าวอีสานใช่ไหมล่ะชัดเลยฮะของแท้เขาคือมารวยมารวยเป็นนกแก้วแอฟริกันแปลว่ามันมาจากแอฟริกาแล้วทำไมมันมาพูดแบบนี้ได้นี่คือภาษาไทยแบบอีสานเนทีฟอะภาษาอีสานว่าวควรดูกันโหยหลงรักกันใหญ่โตเลยนี่คือความสามารถพิเศษของเจ้ามารวยนกแก้วแอฟริกันนะฮะน่ารักหนักหนาแต่อย่าเพิ่งละสายตาจากหน้าจอทีวีที่เห็นอยู่นี้เป็นแค่ 20% ของเขาเฮ้ยมึงเก่งกว่านั้นอีกเหรอเก่งกว่านั้นอีกฮะเพราะว่าท่านมารวยโอ้เรียกท่านเลยวะ ท่านมารวยสามารถเรียนเสียงมือถือได้ทุกรูปแบบริงโทนก็ได้วางสายก็ดีแมสเสจมาปริ๊งปริ๊งมันก็ทำได้ชมด้วยตาท่านมารวยมากที่ผมใช้คำว่ากูกับท่านผมขอโทษนะครับเดี๋ยวนะโทรศัพท์โทรศัพท์เสียงเข้าเรียกเข้าเสียงเรียกเข้าฮะโอ้โหสามารถทำได้มารวยแท้ๆมารวยสุดจัดตอนหนูไอเนี่ยอยากได้กำกิกเพียงไหมลูกอะไรวะอย่าบอกว่าพี่ต้องไม่รู้จักหรอเราต้องใช้อาปาเช่เอออยากได้อาปาเช่อาปาเช่ชุ่มคอแล้วไอ้ตรงหางน่ะใครไปย้อมสีให้เขาหรอสีหงส์ใสสีหางก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วซิกเนเจอร์นกแก้วแอฟริกันนกแก้วแอฟริกันได้ชื่อว่าเป็นนกแก้วที่อยู่เบอร์หนึ่งของวงนกแก้วทั้งวงฮะฉลาดที่สุดคือเขาสามารถเขาด้วยความที่โตแล้วเนี่ยจะสามารถทำเหมือนคนน่ะเด็กอายุ5ขวบเออคือเด็ก5ขวบเห็นว่าเก่งแล้วนะคือเสียงเขาได้หมด5ขวบเลยเหรอเท่ากับคน5ขวบอ่ะคือเสียงกายเออน้องพอจะเข้าใจแต่ไอเสียงริงโทนโทรศัพท์เนี่ยมันเหมือนเดะเลยเสียงลายเด้งด้วยพี่บอลเสียงวางสายก็มีเก่งเลยไม่รู้สอนยังไงแต่กลายเป็นนกแก้วที่ดังในโลกโซเชียลมีเดียมากๆแล้ว